Cord The Hero รวมพลังชาว Play FPS ทั้ง4เกมโชว์พลังฮีโร่สะสมยอดคิวซอมบี้ให้เต็มหลอดรับไอเทมสุดพิเศษทั้งเซิร์ฟวันนี้ถึง23พฤษภาคมนี้เท่านั้นพวกเราเรามาชุมนุมประชุมไก่ยักษ์เนื้อประจักษ์กันวันจันทร์เนี่ยประมาณนี้ลองได้แค่นี้ด้วยวันนี้เราก็มาเป็นยุวกาชาติส่วนเราเป็นลูกเสือ3อัน2รอง3อัน3มัน3อัน อะไรของมันวะ3อัน3อันโอ้ขอโทษทีโอเคนะฮะเดี๋ยววันนี้นี่นะครับเราสองคนจะให้คุณได้มาเรียนรู้ความมีระเบียบวินัยเบื้องต้นกับการเป็นลูกเสือเป็นลูกเสือแล้วก็เป็นยุวกาชาติใช่ว่าจะเอาชีวิตรอดในป่าได้ยังไงเด็กยุวกาชาติสมัยนี้เนี่ยก็มีหน้าที่อยู่ไม่กี่อย่างทำกับข้าวไม่ซักผ้าตบเพื่อนแย่งผัวถ่ายคลิปด้วยมึงแย่งผัวกูเหรอเนี่ยนะครับกับนี่เลยนะฮะรายการหนึ่งของเรานะ Play MPS TV Yes Yes Talk Yes Talk ครับรายการสร้างเสริมสังคมไทยนะครับแล้วก็ศาสนาที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในประเทศตอนนี้ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมใช่แล้วนะครับให้เด็กไทยเนี่ยครับรักในศาสนาแล้วก็รวมถึงนะครับรักในประเทศชาติเพราะว่ามันจะเกลียดเราไงเราไม่เอาดีกว่าไปรักชาติดีกว่านี่แหละครับเป็นแนวทางรายการเรานั่นเองก็ติดตามชมพวกเราได้นะครับที่ www.playfps.com นะหรือว่าจะเป็น facebook.com/playfps นะครับใช่แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของเรานะฮะเหมือนเดิมเลยนะครับกับช่วงเวลาของโชว์กันโชว์กันนี่คือช่วงเวลาของโชว์กันโชว์กันของเรานะครับแล้วก็ตอนนี้นี่นะครับคุณครูเนี่ยจะพาเราไปเข้าค่ายใช่กับฐานแรกฐานแรกของเราเลยเป็นฐานการเอาชีวิตรอดบนผืนน้ำการเอาชีวิตรอดบนผืนน้ำเป็น Life of Thai เยี่ยมมากสินะครับสำหรับฐานนี้เนี่ยเราจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นเสือเขาเป็นเสือเขาเป็นพายเขาเป็นเสือพายยังไงวะเป็น Life of Thai เขาเป็นพายเขาเป็นคนเลยเป็นเสือครับครับครับอ่ะโอเคนะครับกับข่าวแรกของเรานะในช่วงของโชกันโชกันนะเมื่อกี้กูเมื่อกี้กูโง่หรือกูไม่เข้าใจวะยังไม่ดูใช่ไหมใช่ไม่ดูอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังโอเคทีกับข่าวแรกก่อนมึงเล่ากูฟังก่อนดีข่าวแรกก่อนเอาเล่ากูฟังก่อนไลน์ออฟพายครับผมไม่ใช่ข่าวแรกก่อนนะบอก EA นะปล่อยออกมาแล้วครับกับการโชว์ตัวอย่างเกม Battlefield 4ครับผมในเกม Battlefield 4นะจะทำให้ผู้เล่นนะได้รู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในภาพยนตร์สงครามซึ่งธีมของเราเนี่ยก็เหมาะกับภาพยนตร์สงครามมากอ๋อใช่เลยลูกเสือมึงเข้าใจปะเข้าใจเลยตอนนั้นแม่งบอกว่าเฮ้ยพี่อย่าให้เราทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องตลาดหุ้นไม่ให้เราขายหวยเกี่ยวกับการลงทุนครับผมเจ๋งว่าเจ๋งที่สุดนะต่อครับตัวอย่างผู้ชมเนี่ยจะได้รับนะจะได้พบกับฉากการเล่นนะฮะในโหมดของแคมเปญที่สุดแสนอลังการนะครับด้วยภาพที่น่าตื่นตาสนใจนะฮะก็คล้ายๆกับแคมเปญขยับขยับออกมาเลยด้วยเอนจินนะครับอย่าง Frostbite Dream เองนะครับสำหรับตัวนี้นะตอนนี้เนี่ยตัวเกม Battlefield 4นะฮะกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโดยสตูดิโอDICE หรือ DICE นั่นเองรองรับในโหมดของ Single Player ไม่ใช่อย่างนั้นครับผมแต่อย่าไปชูนิ้วกลางให้เขาสิแล้วก็มัลติเพลเยอร์ด้วยมีกำหนดการวางจำหน่ายนะในช่วงปลายปีบนแพลตฟอร์ม PC PlayStation 3แล้วก็ Xbox 360นะฮะคือถ้าเกิดใครจะมาแบนเลยเมื่อกี้ผมไม่ได้ชูนิ้วกลางผมแค่ไอ้นี่นี่เขาชูนิ้วกลางอ๋อโอเคโอเคนะครับต่อไปฮะแล้วก็มีข่าวนะฮะจะทำลงแพลตฟอร์มคอนโซลรุ่นถัดไปอย่าง PlayStation 4ด้วยแล้วก็ Xbox ใหม่ด้วยนะครับผมนะเสา PlayStation 4มาแล้วกำลังจะมาก็คือมีแผนไว้ว่า Battlefield 4เนี่ยจะลง PlayStation 4ด้วยใครบอกกำลังจะมาพานเหล็กมาแล้วหรือแม่งเปลี่ยนตัวเลขพานเหล็กมียัน K5 แล้วแม่งเปลี่ยนตัวเลขเอาได้ครับผมนะฮะสาวก Battlefield 4นะฮะอดใจรอไปก่อนนะฮะรับรองนะฮะได้เล่นกันทุกคนแน่นอนนะฮะงานนี้ครับผมไปต่อข่าวที่2เลยฮะข่าวที่2ฮะแฟนๆนะครับของ Play FPS TV นะครับเตรียมเฮ้เตรียมเฮ้เตรียมแน่นอนนะครับกับบริษัท New Era นะครับ Interactive นะครับ Media ครับเขาจะวางจำหน่ายเกมนะครับอย่าง Sniper Ghost Warrior 2แล้วเนี่ยมึงอย่าเสียงดังมากเสียงแตกเดี๋ยวมาร์เก็ตติ้งก็มาด่าว่ารายการอัดไม่ดีเข้าใจป่ะมุกภายในว่ะนะครับแน่นอนเลยครับว่าเป็นเกมแนวยิงนะครับที่ FPS เนี่ยเขาจะเน้นนะครับในการใช้ปืนสไนเปอร์นะครับซึ่งมีดีมากซึ่งนะครับมีระบบฟิสิกส์นะครับเข้ามาเป็นตัวแปรด้วยในการนะครับสังหารเป้าหมายนะครับผู้เล่นนะครับต้องคำนึงถึงปัจจัยนะครับแรงเหวี่ยงแรงถ่วงแรงวิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของแรงลมนะครับระยะทางนะครับ
โดยเฉพาะในโหมด Expert นะฮะไม่มีตัวช่วยในการเล็งเด็ดขาดเป็นเป้าไม่มีว่างั้นตัวเกมง่ายเขาบอกว่าพัฒนาโดย City นะฮะ Interactive โดยใช้ Cry Engine 3ผู้สนใจนะครับก็สามารถซื้อได้ตามร้านขายเกมลิขสิทธิ์ PC ชั้นนำทั่วโลกแล้วก็ร้านตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีด้วยนะครับกับ New Era นะครับวางจำหน่ายนะครับบนแพลตฟอร์มทั้ง PC PlayStation 3 Xbox 360ในราคาปกติเลย699บาทเท่านั้นปกตินะฮะครับผมแฟนนะครับ Play FPS TV ของเรานะครับก็จับจองได้แล้ววันนี้ใช่ก็อย่าลืมนะฮะกับเกม Sniper Gold Warrior 2ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาต่อกันกับ Shooting Head เด็ดกระบาลมากับชูตติ้งเฮดเอกบาลครับในที่สุดเราก็มาถึงฝั่งถึงฝันกันแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาต่อข่าวนี้เลยกับชูตติ้งเฮดเอกบาลครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์ในการเอาชีวิตรอดบนป่าครับอย่างแรกนั้นก็คืออุปกรณ์พลาสมากันเสียงสำเนียงตอนนี้มันไม่ใช่แน่นอนเราต้องแนะนำอุปกรณ์พลาสมากันแน่นอนเราต้องแนะนำอุปกรณ์พลาสมากันและก็ F1 Armor สู่สนามรถ Battle Gear ใช่แล้วเยี่ยมสำหรับการต่อสู้กับบอสตัวสุดท้ายในโหมดของ Battle Gear Begins ค่ะครับผู้เล่นนะฮะจะได้รับอาวุธพิเศษนั่นคือพลาสมากันและก็ F1 Armor ก่อนที่จะประชันหน้ากับบอสก่อนที่จะชนะกับบอสประตูเนี่ยหลังจากรอบสุดท้ายของโรเบิร์ตนะฮะโรเบิร์ตได้ชั้นใต้ดินชั้นล่าสุดตอนแรกก็แบ๊วอ่ะตอนนี้เริ่มพิการแล้วครับต่อชั้นใต้ดินล่างสุดแล้วก็คลังอาวุธนะจะบรรจุนะเต็มไปด้วยอุปกรณ์สวมใส่ที่จะทำให้ทีมเนี่ยเตรียมพร้อมกับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็ติดตามความเคลื่อนไหวนะของ Play FPS ได้นะที่ www.playfps.com นะฮะจะไปที่ไหนได้นะฮะแล้วก็นะครับสำหรับน้องๆที่ชอบเล่นเกมก็ยังไงเวลากินแบบพวกข้าวผงข้าวผัดอะไรแล้วก็เก็บกวาดพวกเม็ดข้าวออกจากคีย์บอร์ดให้เรียบร้อยด้วยผมไปเล่นต่อทีไรเลอะมือทุกทีเลยครับสำหรับน้องๆผู้ชายที่มีเพื่อนผู้หญิงนะฮะแล้วก็มีดาบไว้ในมือเนี่ยอย่าลืมทำอย่างนี้อ้อยฟันละทิ้งด้วยวันนี้ไม่ค่อยอยากเล่นเลยครับผมอะไรฮะเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรป่ะมันอะไรผ่านหลังมาเป็นแวบๆคือกูจะบอกว่าเป็นลูกเสือใช่ป่ะแล้วมาอยู่ในอวกาศใช่ป่ะเสร็จปุ๊บไม่มี UFO ด้วยจริงป่ะมันบอกงั้นใช่ไหมใช่ใช่ชิบหายเลยเห็น UFO UFO เฮ้ยมาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยเราต้องไปดูว่ามันเป็น UFO จริงหรือเปล่ามันเป็นจานล่อนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเข้าไปพิสูจน์กันนะครับไปดูมันเป็น UFO หรือว่ามันเป็นแบบว่าเลิฟโบสอะไรเลิฟโบสอะไรอ่ะไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักเยี่ยมมากดีแล้วเดี๋ยวเนี่ยฮะเดี๋ยวเราไปดูไปสืบหากันใน UFO แล้วกันนะฮะว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับในช่วงเวลาของเกรียนกะฮะระเบิดโบสคืออะไรอ่ะแล้วโบสเข้าไปสาวปัจจกับปัดติสเฮ้ยโอ้ไปมาเรามาอยู่สมุทรสงครามได้ยังไงอ่ะสมุทรสงครามไม่ใช่มันเป็นสงครามที่มนุษย์ต่างดาวมาบุกโลกอะไรแล้วทหารของเราเนี่ยไม่มีใครมาช่วยเหลือเราเพราะว่าเล่นเมื่อกี้บอกตัวเขินมากเลยแต่ไม่เป็นไรเราชอบคุณจะบอกว่าเนี่ยทหารไม่มาละทหารไม่มาแล้วเราเลยต้องเป็นยูวากาชาติกับเป็นลูกเสือมาดูแลโลกแทนโอเคนะคะเฮ้ยมนุษย์ต่างดาวบุกโลกเราขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยมันหนาวทำไมมันหนาวต่างดุดมึงหน้าเขินกว่าไอ้สมุทรปราการมึงไอ้สมุทรสงครามอีกเลยมันหนาวต่างดุดเนี่ยตายเอาอย่างนี้พักเครียดตรงนี้ก่อนครับผมสงครามตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูอะไรฮาๆในช่วงนี้เลยเกียนกับฮาระเบิดครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมป์นะคะนี่ก็เอ็มชื่อเอมี่สลาพักก็เห็นเพื่อนๆบอกทำไมถ่ายแต่ภาพนิ่งทำไมไม่เห็นจะถ่ายภาพวิดีโออะไรมาบ้างเลยก็ดูภาพวิดีโอดูหน้าปัจจัยหลักวันนี้ที่เอ็มจะมาอัดก็คือยังไงอ่ะเอ็มเหงาอ่ะเลยจะหาเพื่อนมาเล่นเกมกับเอ็มมาแหละแต่ก็ไม่รู้จะมีใครมาว่างเล่นเกมกับเอ็มบ้างหรือเปล่าเนาะเกมที่เอ็มจะมาชวนเพื่อนๆเล่นก็คือเกม AVA หรือเกม A ว่าเป็นเกมยิงของค่าย FPS ไม่รู้มีใครเคยเล่นหรือกำลังเล่นอยู่บ้างหรือเปล่านะแล้วก็แอดมาได้เลยชื่อในเกมชื่อว่าเอมินาราชื่อตามเฟซเลยเอมินาราและนี่คือคลิปสำหรับคนที่แบบอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงนี่เอมเข้าเกมให้ดูเลยแล้วก็ create room คือสร้างห้องใช่ปะมันก็จะมีโหมดโหมดต่างๆให้เล่นนี่แหละว่าเราจะเลือกเล่นอันไหนบ้างในนี้เห็นปะในส่วนตัวเอมชอบเล่นนี่โหมด escort มันจะเป็นแบบป้องกันรถถังแบบ
ไม่ให้ถูกโจมตีอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เกมนี้มันสามารถอัพสกิลได้ด้วยอาจจะบอกว่าที่เห็นหน้าเอ็มหวานๆไม่ได้นิสัยหวานนะเอ็มก็แบบเล่นอย่างเงี้ยแหละโหดเกมโหดๆนี้เหมือนกันแหละทีนี้แล้วเกมของ FPS เนี่ยรู้สึกว่าจะมี4เกมมั้งเนาะมีเกมชื่อว่าเกม SA2 หรือว่า Dead Attack Season 2ก็เกม Exfoliate แล้วก็เกม Counter Style Online แล้วก็เกม EVA ที่เอ็มเล่นนี่แหละนี่เอ็มก็ขอเสนอกิจกรรมอย่างว่าของเอ็มก็คือการเล่นเกม EVA แล้วก็อย่าลืมนะเข้าเกม EVA เข้ามาเล่นกับเอ็มกันเยอะๆนะใครอยากเล่นกับเอ็มแอดมาได้เลยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับคลิปฮาๆของเราใช่ตอนนี้เราสองคนก็ทำงานสุดท้ายไปแล้วเราชนะได้ด้วยคุณแม่เจ้าไม่น่าเชื่อว่าการมีไม้แง่งๆพูดแง่ว่าส้นติดเนี่ยเฮ้ยมันแพ้ทางการพวกเนี้ยคือผมแบบกำลังรู้สึกว่าแบบการมีไม้แง่งส้นตีนเนี่ยเข้าไปในป่าแม่งจะช่วยอะไรได้วะนอกจากสอยกางเกงในหรือเสื้อในตามหอพักมีบ้านช่วยได้เยอะอะไรจริงอ่ะโอเคครับแม่งขายแพงด้วยนะเดี๋ยวนี้80บาทตามร้านเครื่องเขียนนะไอ้ไม้เนี่ยนะเออโอ้โหสุดยอดจริงๆโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะในสัปดาห์หน้าละกันนะฮะกับ Play FPS TV yesdeddeddeddes yes สดๆทางไหนฮะทาง worldplayfps.com ครับผม facebook.com ใช่ facebook.com/playfps ด้วยเข้ามาเม้นเข้ามาไลค์เข้ามาชอบเข้ามารักกันได้ใช่แล้วครับแล้วก็รวมถึงทาง YouTube ด้วยนะครับจะไปเม้นก็ได้จะอะไรก็ได้ด่าบ้างอะไรบ้างก็ไม่ว่ากันเพราะอย่างน้อยก็ยังรู้ว่ามีคนดูอยู่เอาไปแชร์บ้างก็ดีแชร์บ้างก็ดีไม่ใช่แบบว่าดูเสร็จแล้วมึงรีบปิดทันทีจริงๆเราน่าจะมีไอ้ป้ายนะตอนนี้กำลังฮิตเลยอ๋อกดไลค์ครบอะไรเงี้ยกดไลค์ครบหมื่นแล้วเราได้อะไรวะแล้วได้อะไรวะหรือว่ากดไลค์ครบล้านเราจะไม่อยู่ในรายการนี้อีกอะไรเงี้ยโหชิบหายแล้วแม่งไม่เกิน3วันนะได้ครับอ่ะเจอกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันนี้มีความสุขมากๆการเล่นเกมของคุณสวัสดีครับสวัสดีฮะ